ครับเราก็อันนี้เราจะทำก้อนตัวเนตชิ้นงานนะครับตรงนี้มันหักเราจะทำขึ้นมาใหม่6ตัวนะครับเดี๋ยวเราThank you.
ก็ทำเสร็จแล้วนะครับตัวเหน็บชิ้นงานปากเป็ดนะครับอันนี้จะเป็นฟันนะครับเพื่อจับชิ้นงานไม่ให้มันหลุดนี่ก็จะใช้งานแบบนี้นะครับมันจะมีตัวรางข้างในนะครับมันจะเป็นองศาตามนี่แหละวิ่งตามครับวิ่งขึ้นปุ๊บมันก็จะถ่างออกถ้าวิ่งลงปุ๊บมันก็จะหุบเข้าอย่างนี้มันก็จะเหน็บชิ้นงานบริเวณรูนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปชุบแล้วก็ส่งลูกค้าครับโอเคครับก็หลังจากที่เราดูมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นสีดำๆนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงว่าดำมากเป็นสีน้ำตาลนะครับคิดค่าแรงงานรอบนี้ก็ตกอยู่ประมาณก็ละ 1,600 นะครับ600บาทนะครับรวมค่าชุดค่าอะไรแล้วก็ประมาณนี้ครับครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูนะครับ